2ล้อลุ้นจ่ายซิลตั๋วโอลิมปิกใบที่5มีเวลาเก็บคะแนนถึงเมษายนปีหน้าเสมึกพลเอกเดชาเห็นกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์เปิดเผยว่าหลังจากที่3ที่นั่งได้แก่โรดเรสชายและหญิงและทางไทรเอาบุคคลหญิงหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บคะแนนสะสมโลกเวิลด์แรงกิ้งประเภทถนนฤดูกาล2023เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมารวมถึงประเภท BMX Racing ชายอีกหนึ่งที่นั่งจากการที่10ตรีกองประจำการโกเมศสุขประเสริฐไปคว้าแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานยังมีเป้าหมายคว้าโควต้าเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งจากทีเจจายอังสุธาสาวิทในประเภทลูกรายการคีรินพลเอกเดชากล่าวอีกว่าสำหรับจายอังสุธาสาวิทยังคงต้องเก็บคะแนนสะสมไปจนถึงเดือนเมษายน2567โดยยังคงมีรายการเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกหรือโอลิมปิกควอลิฟิเคชันแรงกิ้งอีก4รายการที่ UCI กำหนดไว้ประกอบด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่เนชั่นคัพ2024จำนวน3สนามดังนี้สนามแรกที่เมืองอดีเลดประเทศออสเตรเลียวันที่2-4กุมภาพันธ์2567สนาม2ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงวันที่ 15-17 มีนาคม2567และสนามสุดท้ายที่เมืองมิลตันประเทศแคนาดา 12-14 เมษายน2567นอกจากนี้ยังมีรายการใหญ่ที่ต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดคือการแข่งขันประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย2024ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่21-26กุมภาพันธ์2567นายก2ล้อไทยกล่าวต่อไปว่าสำหรับสถานการณ์คะแนนสะสมโอลิมปิกควอลิฟิเคชันล่าสุดในประเภทคีรินไทยอยู่ในอันดับ13มีคะแนนสะสม 1731.5 คะแนนซึ่งหากตัดคะแนนโควต้าโอลิมปิกณปัจจุบันไทยจะควอลิฟายในประเภทคีรินทันทีและก็จะได้สิทธิ์แข่งขันในรายการสปรินต์บุคคลโดยอัตโนมัติโดยในช่วงเวลาการเก็บคะแนนคัดเลือกที่เหลืออยู่นักปั่นไทยจะต้องพยายามเข้ารอบลึกๆเพื่อเก็บคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดเพื่อขยับอันดับขึ้นไปอีกหรืออย่างน้อยที่สุดรักษาระดับของคะแนนสะสมไว้ไม่ให้ชาติคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นแคนาดาคาซัคสถานไต้หวันและแอฟริกาใต้ที่มีคะแนนไล่หลังมาประมาณ200คะแนนไล่ตามมาทันในศึกเนชั่นคัพตัวหลักก็คือจายอังสุธาสาวิทที่จะตระเวนไปแข่งขันทั้ง3สนามโดยมีเป้าหมายเข้าให้ถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้อย่างน้อย2สนามในขณะที่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินเดียไทยเรามีโอกาสส่งนักปั่นในรายการคีรินเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งก็เท่ากับว่าเราจะมีโอกาสเก็บคะแนนเพิ่มได้มากกว่าใจเพียงคนเดียวซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งความหวังว่าจะสามารถผ่านควอลิฟายโอลิมปิกเกมประเภทลู่ให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ควอลิฟายโอลิมปิกเกมในคราวเดียวมากถึง5ที่นั่งพลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนในประเภทเสือภูเขาต้องยอมรับว่าโอกาสที่ทีมเสือภูเขาไทยจะควอลิฟายในระบบคะแนนสะสมโอลิมปิกหรือโอลิมปิกแรงกิ้งมีไม่มากนักเนื่องจากการแข่งขันส่วนใหญ่จะมีในภูมิภาคยุโรปแต่อย่างไรก็ตามนักปั่นเสือภูเขาไทยก็ยังมีโอกาสลุ้นจากโควต้าแชมป์ทวีปซึ่งการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศอินเดีย
ระหว่างวันที่26ถึง29ตุลาคมนี้ในรายการ Cross Country Olympic ทีมนักกีฬาไทยจะต้องพยายามทำอันดับให้ดีที่สุดโดยเงื่อนไขของการควอลิฟายก็คือแชมป์เอเชียจะควอลิฟายโดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามหากชาติที่ควอลิฟายจากคะแนนสะสมโอลิมปิกที่จะคัดเอาชาติที่มีคะแนนสะสม 1-19 ได้โควต้าไปปารีสเกม2024แล้วหากได้แชมป์เอเชียก็จะต้องสละโควต้าแชมป์ทวีปให้แก่ชาติที่ได้อันดับรองลงไปดังนั้นนักปั่นทีมชาติไทยจะต้องพยายามทำอันดับให้ดีที่สุดเพื่อโอกาสในการลุ้นโควต้าเสือภูเขาครั้งแรกในประวัติศาสตร์กีฬาจักรยานไทยสมาคมกีฬาจักรยานเราทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพักเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยต้องขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยเชียร์และให้กำลังใจนักปั่นเสือภูเขาทีมชาติไทยซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ที่ประเทศอินเดียณเวลานี้ให้ทำผลงานให้ดีที่สุดรวมทั้งลุ้นใจอังสุธาสาวิทให้สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วใบที่5ในการไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกขอขอบคุณครับลีซอควงภรรยาสาวเตรียมจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทานเดือนพฤศจิกายนลีซอธีรเทพวิโนไทยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยประกาศเตรียมจัดงานฉลองสมรสพระราชทานวันที่12พฤศจิกายนพร้อมเปิดให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์อย่างใกล้ชิดลีซอธีรเทพวิโนไทยอดีตกองหน้าทีมชาติไทยที่ประกาศแขวนสตั๊ดไม่นานมานี้เพิ่งควงคู่เฟียสอภิสรารัตน์จิรเดชพงษ์เข้าพิธีสมรสพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดลีซอและเฟียสภรรยาจะจัดงานเลี้ยงรับรองฉลองสมรสพระราชทานวันอาทิตย์ที่วันที่12พฤศจิกายนที่ห้องชิลเอาท์กอล์ฟพาร์คบิลดิ้งโพธาไลแบงคอกชั้น2เริ่มเวลา15นาฬิกาและจะเปิดให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ด้วยสภาเดือดชัยธวัฒน์ซัดนายกรัฐมนตรีเบี้ยวตอบกระทู้ของก้าวไกลแต่มาแจงกระทู้รอทสช.ชัยธวัฒน์โวยถูกเลื่อนลำดับกระทู้ถามสดซัดนายกรัฐมนตรีไม่ยอมตอบกระทู้ของก้าวไกลวิโรจน์เหน็บนายกรัฐมนตรีไหนๆมาแล้วอย่าหนีสภาเลยถูกครหาแน่แต่พอชัยธวัฒน์บอกไม่ขอถามก่อนช็อตฟิลเศรษฐามาถึงห้องประชุมสภาทันทีเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 45 นาทีวันที่26ตุลาคม2566ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาใน3เรื่องคือ 1. การบริหารงานตำรวจ2. การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและ 3. กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีทางการเมืองของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลถามนายรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอบแทนทำให้นายชัยธวัฒน์ลุกขึ้นกล่าวว่าก่อนตั้งกระทู้ถามตนขอหารือว่าเท่าที่ตนทราบเมื่อเช้าวันที่26ตุลาคมตนไปแจ้งต่อประธานเรื่องกระทู้ถามสดและทราบว่าสมาชิกอีก2คนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้แจ้งความประสงค์ที่จะตั้งกระทู้ถามสดถามนายกรัฐมนตรีเช่นกันแต่ตนไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีจะตอบกระทู้ถามสดของส.ส.อีก2คนแต่ไม่ตอบกระทู้ของตนโดยมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นของตนต้องการจะถามเพราะอะไรเมื่อวานวันที่25ตุลาคม
พรรคร่วมรัฐบาลเมื่อทราบว่าผมจะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีก็พยายามถามว่าจะถามเรื่องอะไรเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่ตนก็บอกไม่ต้องกังวลตนไม่ถามเพราะเรื่องนี้มีคนถามเยอะแล้วรอแต่ท่านตอบไม่ต้องตอบผมเพื่อให้ความสบายใจแล้วเมื่อวานตอนเย็นมีข่าวว่านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่ามาตอบกระทู้ในสภาแน่นอนไม่หนีสภาก็เป็นที่สบายใจเมื่อเช้านี้ตนไปหารือกับประธานก็เรียบร้อยตนยอมถามนายกรัฐมนตรีเป็นลำดับสุดท้ายก็ได้เพื่อให้ต่อเนื่องจากสองกระทู้ก่อนหน้าก็ไม่มีปัญหาปรากฏว่าเมื่อกี้ไม่กี่นายกรัฐมนตรีมาแจ้งว่านกย.ไม่ประสงค์จะตอบผมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะตอบแทนได้หรือเพราะผมจะถามนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานก.ตำรวจในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและในฐานะหัวหน้ารัฐบาลว่ามีนโยบายเรื่องคดีการเมืองอย่างไรซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่มีความเหมาะสมที่จะตอบฉะนั้นผมจะไม่ถามและผมจะนั่งรอนายกรัฐมนตรีมาตอบอีกสองกระทู้สดและอยากทราบว่านายกรัฐมนตรีพอจะมีเวลาตอบกระทู้สดของผมหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวจากนั้นนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐในฐานะวิปรัฐบาลกล่าวว่าการที่นายชัยธวัฒน์จะถามกระทู้สามเรื่องตนมีข้อสงสัยว่าการถามกระทู้สดในลักษณะนี้ตนไม่แน่ใจว่าสามารถถามได้ในเชิงปฏิบัติหรือไม่เข้าใจดีว่าในข้อบังคับไม่ได้ห้ามในเชิงปฏิบัตินายกรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยสามารถมอบหมายได้เพราะภารกิจของนายกรัฐมนตรีมีมากและการถามกระทู้แบบนี้ถ้าวันนี้ถามสามเรื่องหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้หรือถ้าถามสองเรื่องแล้วนายกรัฐมนตรีจะมอบให้รัฐมนตรีมาตอบอย่างไรถ้าถามเกี่ยวกับสามกระทรวงแล้วจะนำไปปฏิบัติอย่างไรหากไม่ถามกระทู้จะตกไปหรือไม่พันตำรวจเอกทวีชี้แจงว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าให้มาเป็นผู้ตอบกระทู้สดและในคณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรี36คนรวมนายกรัฐมนตรีด้วยในมาตรา158เขียนถึงหน้าที่ของรัฐมนตรีว่ามีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ตนมาตอบคำถามแม้ตนจะไม่รู้คำถามแต่คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันตนจะชี้แจงตามความเป็นจริงเพื่อให้ได้รับความเข้าใจขณะที่นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าตามข้อบังคับข้อที่151ระบุไว้ชัดว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกต้องกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเองเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้ไม่อาจมาตอบกระทู้แต่ต้องแจ้งเหตุจำเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภาและให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดในกรณีที่มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบกระทู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามวันนี้ไหนนายกรัฐมนตรีก็ให้เกียรติสภาเมื่อนายกรัฐมนตรีมาแล้วก็อยากให้ตอบกระทู้ให้ครบถ้วนแต่หากมีเหตุจำเป็นรบกวนนายกรัฐมนตรีร่างหนังสือตอนนี้เลยแล้วช่วยอ่านเหตุผลที่มีอาจตอบกระทู้ถามของหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้และผมต้องถามด้วยว่าในกรณีที่อยู่ดีๆก็มอบหมายแบบฉับพลันอย่างนี้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนถึงวาระกระทู้ถามแล้วหรือไม่ทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับที่151ใช่หรือไม่ถ้าใช่ประธานช่วยอ่านหนังสือดังกล่าวด้วยและช่วยตอบว่าลงเวลาและวันที่เท่าไหร่วันนี้เป็นวันประชุมวันสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีคงฟังผมอยู่ขอให้มาตอบกระทู้อย่าหนีสภาเลยเพราะจะเป็นที่ครหาของภาคประชาชนนายวิโรจน์กล่าว
นายพิเชษฐ์ชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีมีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้มายังสภาแล้วและมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาตอบแทนในกระทู้ของนายชัยธวัฒน์ลงวันที่26ตุลาคมและในเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีวันที่ 26 ตุลาคมผู้ถามกระทู้สดประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่พบว่า3กระทู้เข้าเกณฑ์เป็นกระทู้สดได้และได้รับปากกับนายชัยธวัฒน์ให้อยู่ในลำดับ3แต่การพิจารณากระทู้ใดจะอยู่ลำดับใดขึ้นอยู่กับผู้ตอบกระทู้พร้อมหรือมาถึงรัฐสภาหรือไม่และผู้ถามพร้อมหรือไม่นายพิเชษฐ์กล่าวว่าเมื่อนายชัยธวัฒน์ออกจากห้องประชุมแต่พบว่านายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติแจ้งว่าอยู่ระหว่างเดินทางจากราชบุรีมายังรัฐสภาทำให้การเรียงลำดับขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องประสานไปยังผู้ถามและผู้ตอบกระทู้จึงเป็นที่มาว่ากระทู้แรกเป็นของนายชัยธวัฒน์หากนายชัยธวัฒน์ไม่ถามตามข้อบังคับที่155กระทู้ถามนั้นต้องตกไปแล้วจะเป็นกระทู้ถามที่3ทันทีไม่มีเหตุผลจำเป็นจนไม่ถามแล้วกระทู้สดได้ถือว่านายกรัฐมนตรีมาตอบแล้วมีเวลาย้อนมาตอบจะปล่อยให้ทำผิดต่อหน้าส.ส.ไม่ได้ขณะที่นายพิเชษฐ์แต่นายวิโรจน์แจ้งว่าขอวินิจฉัยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีดำเนินการข้อ151ข้อบังคับนายกรัฐมนตรีนายตั้งวัชรศแต่กลับบัญชีรายชื่อแจ้งแค่ว่าลายลุกให้บุคคลอื่นมาตอบแทนแต่ไม่แจ้งเหตุผลการไม่มาตอบกระทู้ข้อบังคับข้อ151ว่าการไม่มาตอบกระทู้ด้วยตัวเองทำได้แต่ต้องบอกเหตุผลจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ชี้แจงมาในหนังสือแต่นายพิเชษฐ์ตอบกลับว่าถ้าคิดว่าตนทำไม่ถูกก็ขอให้ดำเนินการไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นนายพิเชษฐ์พยายามตัดบทให้ประชุมต่อทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเริ่มวุ่นวายส.ส.ทั้งสองฝ่ายยกมือประท้วงตอบโต้กันไปมาอยู่หลายนาทีขณะที่นายพิเชษฐ์ก็พยายามตัดบทสอบถามนายชัยธวัฒน์ว่าจะถามกระทู้สดหรือไม่แต่ถูกประท้วงอยู่ตลอดเวลาในที่สุดหลังจากถกเถียงกันมานานร่วม30นาทีนายชัยธวัฒน์จึงแจ้งว่าไม่ประสงค์จะถามกระทู้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นจึงเข้าสู่กระทู้ถามสดข้อ2ที่นายอัครเดชสอบถามประเด็นภารกิจการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้ประโยชน์บ้างระหว่างนั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังลุกขึ้นแจ้งต่อที่ประชุมว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีกำลังเดินทางมาใกล้ถึงสภาแล้วจากนั้นอีกไม่ถึง5นาทีนายกรัฐมนตรีได้เดินเข้ามาในห้องประชุมสภา